จากต่อมาครับจะตัดภาพมาที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนี้ครับได้มีชายผู้หนึ่งกำลังมองชายรูปร่างสีขาวดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวพ้อมแกนแกร่งของชายที่มีผิวสีขาวตรงหน้าเขานีัน้น,น่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากนังจากนั้นเองครับด้านหลังของชายผิวสีขาวนี้ก็ได้มีชายชรา,าครับรใส่ชุดแปลกๆเดินออกมาจากประตูพอร์ทอล และบอกกับชายที่มีผิวสีขาวไปว่าเขานั้นได้มีข้อมูลมาจากทางตะวันออกณดินแดนเล็กๆแห่งหนึง่งว่ากันว่าเป็นที่ศินสถิตของจกักรพรรดิเงาและนั่นเป็นสถานที่ที่แกรับผิดชอบใช่หรือไม่เซ่ร์นาจากที่ได้ยินเรื่องนั้นนะครับชายรูปร่างผิวสีขาวเขานั้นก็ได้ยิ้มออกมานี่ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าตื่นเต้นน,นจาจัตนั้นเองครับก็ได้มีเสียงฝีเท้าดังมาจากเรียกไก่ชายคนหนึ่งได้มีออร่าสีทองครับเดินเข้ามาหาชายรูปร่างประหลาดทั้งสองคนซึ่งคนที่มีรูปร่างผิวววสสีขีขขขาาาาาาคครรััับบเเนนนน้้นน้้กกกก็ูึโมไไดดพชยป่ แกนั่นยังจะตามหลอกหลอนพวกเขาอีกอย่างนั้นเหรอทำตามขัดขวางพวกเขาซําแล้วสาเล่าก่อนที่ชายรูปร่างผิวสีขาวครับจะให้ชายประหลาดอีกคนหนึ่งนั้นเข้าไปในประตูพอท่อเสียก่อนและเขาจะจัดการกับชายที่มาอยู่ตรงหน้านี่เองหลางจากนั้นเองครับชายออร่าผิวสีทองหรือก็กคือทรงอีวานนั้นเขานั้นก็ได้ชักมีดในมือของเขาออกมา สองเล่มพุ่งก็ไปหาชายร่างผิวสีขาวซึ่งชายร่างผิวสีขาวครับก็สามารถตอบโต้ด้วยด้วยการโจมตีการป้องกันด้วยด้าแข็งนั่นเองตัดเข้ามาที่ซงจินวูครับตอนนี้ซงจินวุนนั้นได้มาเผชิญหน้ากับบอสนั้นดันเจี้ยนแห่งนี้ซึ่งดันเจี้ยนแห่งนี้มีเขาเพียงคนเดียวเท่านั้น ซึ่งเขานั้นก็ตระหนักได้เลยว่าว์ปหราที่รูปร่างเหมือนเซนทอตัวใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าเขานี้น่าจะเป็นบอสอย่างแน่นอนพร้อมกับมีกองทัพเหล่าเซนทอที่คล้ายกันอีกจํานวนมากเซนทอนะครับได้พูดจาเหยียบยามซงจินวูว่าชอทซงจินวูนั้นเป็นมนุษย์ที่โง่เขาเอามากมากเลยและบอสเซนทอตัวนี้ครับก็ยังได้บอกซงจินบูอีกว่ารู้หรือไม่เขานั่นน่ะได้สั่งให้เหล่าลูกน้องของเขาน่ะทำการซุ่มโจมตีเต็มไปหมดแล้วแต่ว่าทันใดน,นั้นเองครับเหล่าลูกน้องที่ทําการซุ่มโจมตีก็พบบบบแต่่คคววาาาามเเงงงงงียยยััันนนนอออสอสซทรรจลก้ข,ขหไไหไ จินูครับจะได้บอกว่าก็ได้ถูกกองทัพเงาของเขาสังหารไปหมดแล้วหลังจากนั้นเองครับกองทัพเงาของโซนจินูนั้นก็ได้โผล่มาท่ามกลางสายฝนโดยที่ได้มีอีก,กิสนะครับได้เดินออกมาพร้อมกับซากศพของเหล่าสัตว์ประหลาดและยรมไปถึงเหล่ากองทัพออกพ่อหมดออกและอื่นๆก็ได้ตามมาอีกด้วยบอสนะครับรู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากว่ากองทัพที่เขาทําการซุ่มโจมตีนี้จะถูกฆ่าโดยไม่คาดคิดแต่ยังไรเสียก็าตามครับเขานั้นก็ไม่ได้มีเวลาอะไรมากนะกองทัพของโซนจินูนะครับแสได้ความน่าสะรพงกลัวออกมา ทาการเปิดการสังหารศัตรูที่เหลือโดยมีเบลุนะครับทำการเปิดการโจมตีในลอกแรกพร้อมกับทางแทงอีกลิสและก็กองทัพเงาตัวอื่นซึ่งซาปลาเซนทอ์เองครับก็ได้สั่งให้กองทนะัพบุคขอและจัดการด้วยเช่นเดียวกันซึ่งซาปลาเซนทอยสองตัวนะครับก็ได้ถูกทางแทงนั้นจัดการได้อย่างง่ายดายโดยการเฉีกงมัน้เป็นชิ้นๆเลยแม้ว่าตอนนี้บอสเซนทอ์นั้นยังคงไม่พอใจกับท่าทีของซงจินบูมากนะักแต่ในทางกลับกันซงนจีวูนั้นก็ได้มองดูบอสเซนทอ์ตัวนี้ท้ายครับทางอีกลิส เบรุ้นะก็สามารถจัดการบอสเซนทอร์ไปได้ซงจีวูนครับได้ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ได้พูดคุยกับบอสเซนทอร์นะครับที่กำลังหายใจรวยรินซึ่งซงจีวูนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าหาคุณตอบคำถามเขาได้แล้วก็เขานั้นจะคลายความเจ็บปวดให้แก่คุณเองแต่ยังไม่ทันได้ตอบคำถามอะไรเลยครับบอสเซนทอร์นนก็จบชีวิตลงเสียแล้วแต่ซงจีวูครับก็ไม่รู้สึกเสียดายเพราะว่าเขานั้นคิดว่าเขาจะได้รู้คำตอบทั้งหมดในไม่ช้าหลังจากนั้นเองครับเขานั้นก็ได้ เปิดรายการไอเทมนะครับแล้วก็ได้หยิบไอเทมชิ้นหนึ่งออกมามันเป็นกุญแจสีดําที่เขานั้นได้รับจากกล่องปีศาจ ซึ่งโซลติเวอร์ครับก็ได้เข้าใจถึงกุญแจดอกนี้ในทันทีมันเป็นหนึ่งใน100ร้อยกุญแจที่จะสามารถปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติซึ่งกุญแจนี้นั้นจะนํโซงติวันไปสู่ราสาทที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเป็นปราสาทที่ทําให้เขานั้นก้าเข้าสู่จุดสูงสุดกลายเป็นยอดคนเป็นปราสาทที่ทําให้เขานั้นไม่ใช่คนอ่อนแออีกต่อไปและไม่แนาบางทีการไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งก็จะทําให้เขานั้นได้เข้าสู่ผู้ออกแบบระบบมากยิ่งขึ้นตัดภาพมาทีิซาเฮอินครับก่อนหน,น, ah e น,น้านี้ซาเฮอินนั้นเธ ซึ่งเธอนะครับก็ได้มาที่นี่เพื่อที่จะขอเข้าร่วมกับทางกิลฮันเตอร์ของทางซงจินวูนั่นเองซึ่งซงจินวูเองก็รู้สึกงงเป็นอย่างมากว่าเหตุหนทาไมซายอินนั้นถึงมาที่นี่กันแน่แล้วก็ไม่เข้าใจความคิดของเธอเสียมากนะัก แลค,ครับจะได้บอกกับเซอินไปว่าเธอั้นจะเป็นที่ต้องผ่านการทดสอบเพื่อที่จะเข้าร่วมทั้งสองนะครับจึงได้เข้ามาที่โรงยิมด้วยกันเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกครับโซนจูบูลเลยคิดจะเรียกทางกองทัพเงาของเขามาเพื่อที่จะให้ไซอินนั้นปรามือหลังจากนั้นเองครับผมทั้งสองฝายนั้นก็เตมที่จะเริ่มต้นขึ้นโดยที่โซนจูบัเขาได้พูดแซวไปประมาณว่าครั้งนี้ไซอินนั้นไม่ได้เอาพ่วกมาแล้วอย่างนั้นเหรอซึ่งก็ทําให้เธอนั้นรู้สึกเขินอายแล้วก็ได้หาว่าโซนจูบูนั้นกำลังล้อเล่นอยู่ออออยยย่่าา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 งงงนน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 นัันนั้้้้้้้เหหรรโโชชคดดีีีีททตใใใิิมมมมมุจํกซสถไ มีประสิทธิภาพส่วนซองจินวูนะครับโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดว่าปะทะกับชาเฮอินละก็ไม่แน่ว่าบางทีทหารของเขานะ่าอาจจะตายในทันทีเลยเขานะครับจึงให้อีกริสนั้นออกมาให้อีกริสออกมาไม่เพียงพอเพียงแค่นั้นนะครับเขานั้นยังให้อีกริสนั้นถือดาบสายฟ้าพิโรธอีกซึ่งครั้งนี้ครับใบหน้าของชาเฮอินนก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงดวงตาของเธอนนั้นได้กลายเป็นสีทองไาเอินนะครับได้พุ่งเข้าไปต่อสู้กับทางอีกริสในทันที ทำให้เกิดเสียงดังขึ้นหลังจากนั้นเองครับตัดภาพมาที่ประธานโกกุนีนะครับซึ่งก็ได้มีคนมาแจ้งท่านประธานครับว่ามีคนได้ใช้โรงยิมโดยไม่ได้รับอนุญาตประธานโกนะครับจะได้ตัดดูกล้องวงจรปิดก็ปรากฏว่าเจอชาเฮอินกับทางซงจินวูซึ่งประธานโกนะครับจะได้บอกไปว่าตอนนี้โรงยิมนะั้นถือว่าอยู่ในช่วงบำรุงรักษาห้ามให้ใครเข้าใกล้เปน็นอันขาดก่อนที่จะมีเสียงสั่งสะเทือนนะครับดังขึ้นในห้องทํางานของเขา ก่อนที่ประธานโกนครับจะคิดว่าไซอินฮันเตอร์ระดับเอสน่ะต้องการเข้าร่วมกิลกับทางทรงจินบูอย่างนั้นเหรอตัดภาพมาที่ไซอินครับดูเหมือนกับว่าคู่ต่อสู้อย่างอีคริสน่นนะอาจจะยังไม่ขนาหมือของทางชาเฮอินนั้นนล้วก็ทางโซงจินูครับจึงได้เรียกเงาที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาออกมาแน่นอนครับสิ่งนั้นก็คือเบลูโซงจินูครับได้ใช้พลังของเบลุนะครับดยที่เขานั้นได้กำชับเบลูไปว่าห้าทำร้ายคู่ต่อสู้เป็นอัศาดเบลุนะครับได้ส่งเสียงคำรามดังออกมาพลังต่อสู้ของเข,เงขด,ดุ ทำให้หลอดไฟบนเพดานนะครับถึงขนาดระเบิดออกมาในทันทีและรวมไปถึงกระจกนะครับก็ได้แตกออกพิบตาเดียวนั่นเองมันนะครับก็ได้ไปโผล่ข้างหลังของไซอินโดยที่ไม่รู้ตัวไซอินครับได้วิ่งนออกไปแต่มันนั้นก็สามารถหลบออกไปได้ไซอินนะครับได้กระหน่ำโจมตีราวกับพายุแต่มันนั้นก็สามารถหลบได้ไม่มีการโจมตีข้างไหนเลยที่มีโอกาสจัดจะแทงไปที่เบลุเบลูนะครับเตี้ยที่จะพุ่งเข้าไปหาไซอินและทันใดนั้นเองก็ได้เกิดกลิ่นแปลกๆครับทำให้ไซอินนั้นนะไม่สามารถขยับขยินได้เนื่่อองงจาากกนนลลิขขเ้ไป ดังน,นั้นครับไซอินจีได้เปิดใช้งานท่าไม้ตายสุดท้ายของเธอโดยตรงร่างกายของเธอนั้นได้กลายเป็นสีทองทําการแทงไปที่เบลูนะครับด้วยความเร็วอันน่าเหลือเชื่อซึ่งการโจมตีนี้เองครับไม่เพียงพอที่จะสามารถเอาชนะเบลูดได้แลนะประจวบกับอาวุธของชาเฮอินเองครับก็แตกเป็นเสียงด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าอย่างไรเสียก็ตามครับผม การโจมตีของชาเฮอินนี่เองก็ทำให้ร่างกายของเบลูนั้นได้แตกเป็นสิ่งเสี่ยงมันเป็นการกระตุ้นสัตว์เทาตยานดูร้ายของมันขึ้นมาโดยตรงความรู้สึกอยากจะฆ่านะั้นพุ่งเข้ามาในจิตใจของเบลูก่อนที่มันนะครับจะพุ่งเข้าไปจัดการกับชาเฮอินแต่ก็ถูกโซงจิวูรครับสามารถหยุดเอาไว้ได้มือของโซงจิวูรครับได้สามารถคว้ามือของเบลูเอาไว้ได้ ก่อนท,ที่โซงจีวูเขาจะบอกให้ทางเบลูนหยุดซึ่งเบลูนนะครับก็รู้สึกกังวลกระวายใจออกมาในทันทีเขานั้นได้ทําการขอโทษเจ้านายของเขาโดยตรงก่อนที่โซงจีวรูรับจะทําการเปิดประเด็นเลยครับว่าทรไมชายอินนั้นจึงได้พยายามอย่างหนักเพื่อที่จะเข้าร่วมกี่ยวของเขาซึ่งสายอินครับก็ได้แต่ก,ก้มหน้านิ่งซึ่งนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เธอนั้นมีความคิดเช่นนี้เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะตอบคำถามผู้โซงจินวูยังไงก่อนที่เธอครับจะถามกับทซงจิวูไปว่า คุณนั้นสนใจฉันไหมซึ่งคําพูดนี้เองครับผมก็ทําให้ไซอินคิดในใจว่านี่เป็นการสาภาพรักกับซงจิวูไปไกลๆเลยตัดผ้ามาที่นอมาครับนอมาได้มาเล่าให้แก่ประธานของเธอประธานแห่งสำนักง,งานจัดการฮันเตอร์ที่มีชื่อว่าเดวิดเบลนนอนซึ่งเธอนะครับได้เล่าถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เธอนั้นได้เข้าไปในจิตใจของซงจินวูซึ่งเธอนั้นได้กล่าวว่าซงจินวูนั้นเป็นฮันเตอร์ระดับประเทศคนที่สามารถปลุกพลังขึ้นมาได้ขณะนั้นมีพลังความมืดอ,อันไม่มีที่สุดในา,าย พลังที่เขาได้รับมาล้วร้อนแรงมากจนเกินไปซึ่งนอมานะครับก็ได้พูดทั้งด้วยความสั่นสะพึงตุกลัวซึ่งสิ่งที่นอมาพูดนี้เองครับผมทําให้ประธานอย่างเดวิดบรันนอนนะครับรู้สึกประหลาดใจและงงงวยเล็กน้อยแล้วบอกไปว่า ไอ้ความเมื่อในจิตใจของซงจินวูที่ว่ามานั่นนะมันก็แค่การอ้างอิงเท่านั้นแหละมันยังไม่มีการประเมินอ,อย่างเป็นข้ดเป็นอันและไม่ว่าซงจินวูจะได้รับพลังมาจากไหนก็ตามมันเป็นพลังที่ซ่อนอยู่ภายในร่างกายของเขาทางกลุ่มรับจะได้เข้าใจว่าความสวรรค์ของซงจินวูที่ได้รับมานะั้นเปรียบเสม,มือนกับของขวัญของพระเจ้าเลยทีเดียวแล้วซงจินวูนั้นสามารถดึงพลังได้ออกมาอย่างไม่จํากัดจํานวนซึ่งนอมาเองก็พยักหน้านะครับกับเรื่องนี้อังจากซงนอมาเสร็จนะครับทางผู้อำนวยการแล้วก็รองผู้อำนวยกนั ซึ่งผู้อำนวยการนะครับก็ได้พูดคุยกับรอผู้อำนวยการประมาณว่าถ้าหากว่าพวกเรานั้นได้รับความช่วยเหลือจากทางนอมาล้ะก็ก็ไม่แน่ว่าบางทีจะสามารถเอาชนะทรงจินมูได้และหลังจากนั้นเองครับทางผู้อำนวยการก็ได้ถามกับรอผู้อำนวยการไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจาเหตุการณ์ประตูพอทอลระดับเอสได้หรือไม่ซึ่งรอผู้อำนวยการ,รก็ได้บอกไปว่ามันเป็นความทรงจําที่เรวร้ายเป็นอย่างมากซึ่งมันนั้นไม่สามารถควบคุมได้มันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะพื้นที่ตะวันตกของทางประเทศอเมริกาซึ่งตอนนั้นนะครับ พวกเขานั้งก็ได้พูดคุยกันว่าทางอเมริกานันได้ใช้จ่ายเงินจํานวนมากเพื่อที่จะรับสมัครฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกณเวลานั้นแต่ก็มีเพียงผู้รอดชีวิตมาได้เพียงแค่หคนเท่านั้นซึ่งภายหลังัทางรัฐบาลก็ให้สิทธิแก่ฮันเตอร์5คนนี้ในการได้ครอบครองของวิเศษที่เกิดจากมังกรเพลิงชั่วนิรันด์ซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดที่ทาลายฮันเตอร์ไปนับ10คนและเป็นสาเหตุของหายนะครั้งนั้นด้วยก่อนที่พวกเขาจะทําการเปิดประตูชั้นใต้ดินที่24ซึ่งนนัคร,บรับน,นึ่งงนนั่นเอ ซึ่งเกตดมังกรนี่นะครับเขานั้นก็พยายามพูดมาประมาณว่ามันก็เป็นเวลากว่า8ปปีแล้วนับตั้งแต่เหตุการณ์นั้นสิ้นสุดลงได้มีการพยายามโล่เรียนแบบเกร็ดมังกรนี้แต่ก็ดูเหมือนกับว่ามันนั้นจะไม่ได้ผลออกมากๆเลยตัดภาพมาที่ซาเฮอินนะครับหลังจากที่เธอนั้นได้พูดสารภาพรักไกลๆกลับซงจินวูแล้วเธอก็ได้มากริ้งอยู่บนเตียง เธอนะครับกิ้งไปกิ้งมาด้วยความอับอายซุกอยู่ในหมอนและทันทีนะครับหลังจากนั้นเองเธอนะครับก็กัดฟันเดี๋ยวที่จะไปเผชิญหน้าความจริงกับซงจินบูแต่เธอ้ก็ได้เผอิญเห็นข่าวในโซเชียลมีเดียนะครับได้มีข่าวว่าดาราท่านหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าโยโซยุนก็ได้ถ่ายรูปกับซงจินบูแล้วก็ทางยูจินโฮนั่นเองซึ่งเป็นการถ่ายรูปนะครับในกลุ่มสมาชิกของกิลของพวกเขาพอเห็นข่าวนี้ในโซเชียลมีเดียนะครับก็ทําให้ซายอนินนั้นรู้สึกเป็นลมไปเดี๋ยวมาก ซึ่งทางยูโซยุนนะครับก็ได้พบกับทางโซงจินวูผ่านการแนะนําของยูจินโฮนั่นเองซึ่งทางยูโซยุนนะครับเธอนั้นก็ได้ยินชื่อเสียงเรียกนามของโซจินวูมานานแล้ว แลวหลังจากที่ผู้เขาได้พูดคุยกันแล้วก็อัปโหลดโซเชียลมีเดียลงบนอินเทอร์เน็ตครับก็สร้างความเข้าใจผิดขึ้นไปใหญ่ตัดภาพมาในวันรุ่งขึ้นครับชา้อินนั้นได้มาพบก,กับโซงจีรูอีกครั้งบนถนนซึ่งการมาอย่างเป็นทางการของโซงจีรูงนี่เองครับผมก็ทําให้ชายอินนั้นรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยซึ่งโซงจีรูงครับก็ได้ถามชายอินระว่าชายอินนั้นทาไมถึงมาอยู่ที่นี่ซึ่งชายอินนะครับก็ดูอึดอัดเล็กน้อยก่อนที่เธอน,นจะ เตรียมที่จะจากไปแต่โซงจินวูนะครับก็ได้ห้ามซาเฮอินเอาไว้และได้บอกไว่าก่อนหน้านี้เนี่ยซาเฮอินนั้นเคยเล่าว่าได้มีคนที่พยายามจับมือซาเฮอินเอาไว้ในขณะที่เธอนนั้นกำลังจะตายใช่หรือไม่ซึ่งซาเฮอินนะครับก็ได้นึกถึงเหตุการณ์นั้นแล้วก็บอกว่ามีคนแบบมันจริงๆด้วยซึ่งคนที่จะมาจับมือซาเฮอินนะครับนั่นก็คือทางบินยุงกุนคนที่ทรงจินวูนั้นชุบชีวิตขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยชาเฮอินนั่นเองการได้ยินคําพูดของชาเฮอินนี่เองครับผมทำให้เขานั้นรู้สึกกกกแปปลใจนิดาบบออััตววเงไ่ หรือไม่แน่ว่าบางทีทางมินยุงกุนะ่ะอันที่จริงจะต้องการบอกความจริงอะไรบางอย่างกับเขาอย่างนั้นเหรอว่าความแข็งแกร่งของตัวเขาเองนั้นน่ะจะเป็นที่ต้องระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นตอนนี้ครับทซงจิวนนั้นได้จมอยู่ในห่วงความคิดของตัวเองเขานั้นไม่ทราบแน่ชัดถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงว่าพลังทั้งหมดนั้นมาได้อย่างไรมีเพียงแต่กุญแจสีดำที่อยู่ตรงหน้าเขาเท่านั้นที่จะทำการเปิดเผยทุกสิ่งหลังจากนั้นเองครับโซงจิวนนั้นก็ได้พิจารณาแล้วว่าเขานั้นจะไม่ทำการสมัคร,าา Hunter ร,รคไซ และส่งผลต่ออุตสาหกรรมโดยรวมของกิลฮันเตอร์ของเขาและหลังจากนั้นเองครับผมทางโรงจิวูก็ได้ตั้งชื่อกิลฮันเตอร์ของตัวเองตามคาแนะนําของ ยูโซยุนโดยกิวนะครับจะถูกเรียกว่ากิวอาจินนั่นเองและหลังจากก่อตั้งกิวของตัวเองได้แล้วนะครับทางพรรคจงซูซึ่งเขาคนนี้นะครับเป็นหัวหน้าของกิวอัศวินหรือนายกิวนะครับก็ได้เชิญซงจินวูนะครับให้ทําการโจมตีดันเจียนด้วยกันซึ่งว่ากันว่ามันจะเป็นดันเจียนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และสัญญาว่าใช้ผลกําไร20%แก่ซงจินวูซึ่งซงจินวูนะครับก็ได้ยืนยันไปว่าถ้าเกิดเขานั้นจะทําการโจมตีแนละ้วก็เขาจะขอผลกําไร100%จะดีกว่า หลังจากนั้นเองครับก็ตัดภาพมาที่ประตูพอท่ออันหนึ่งนะครับที่ได้ปรากฏขึ้นบนลงเดียนของซองจินอาน้องสาวของซองจีวูนั่นเองซึ่งนักเรียนหลายคนนะครับก็ได้รู้สึกประหลาดใจไปอย่างมาว่าไอประตูพอท่อเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันแน่พวกเขาครับเตรียมที่จะถ่ายวิดีโอครับแต่มันก็ได้สายเกิดไปเสียแล้ว เพราะตูพอท่อนั้นได้มีสปรลาดจากข้างในนะครับปัดโผล่ออกมาฝ่ามือขนาดใหญ่นะครับได้ทาการบดขยี้สมองของเพื่อนนักเรียนหลายคนตอนนี้เหล่าสปลาดนั้นได้มาสู่โลกแห่งความจริงแล้วมันก็คือออฟผิวสีเขียวมันเกิดมาเพื่อที่จะเป็นสัตว์นักล่าโดยเฉพาะแม้ว่าจะมีสติปัญญาต่ําก็ตามแต่ร่างกายของพวกมันนั้นได้การพัฒนาเป็นอย่างมากและพวกมันนั้นรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้กลิ่นคาวเลือดซึ่งนี่มันก็เป็นเวลาเดียวกับเหล่านักเรียนนะครับที่ได้ทําข้อสอบเสร็จพอดีเราปรีศาจออนะครับได้ทาการออกอรารวาสทําการโจมต และจูจๆครับซงจู๋นก็สัมผัสได้เลยว่าน้องสาวเขานั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายดังนั้นนะครับซนจู๋นจะได้ใช้ทักษะการเปลี่ยนเงาครับทำการสลับตำแหน่งกับเงาของเขาซึ่งนี่ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่หน่วยฉุกเฉินนะครับได้มาที่โรงเรียนพอดีเพื่อที่จะทำการช่วยเหลือน้องสาวเขาครับโซนจูได้แต่ทําการปลดปล่อยพลังของเขาในสถานที่ที่ทุกคนนั้นพลุกพ่านสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับก็คือว่าออฟผิวสีเขียวนั้นเดินออกมาจากดันเจี้ยนและทำการสังหารผู้คนในโรงเรียนโซนจวูนะครับได้ใช้ นำเหล่านักเรียนนะครับไปยังที่ปลอดภัยและโซนจูครับก็จะดำเนินการแก้ไขวิกฤตนี้ในทันทีเขาใช้เพียงแค่หมัดเดียวก็สามารถเอาชนะเหล่ากองทัพออกเหล่านี้ได้ซึ่งก็ได้มีทหารออกคนหนึ่งนะครับมองโซนจููด้วยความสยดสยองซึ่งก็ได้มีออกตัวหนึ่งนะครับได้ถามกับโซงจีวูไปว่าโซงจีวูนั้นเหมือนกับไม่ใช่มนุษย์เลยซึ่งโซงจูวูก็งงนะครับว่าทําไมออกนั้นถึงได้ถามกับขเขาว่าทําไมเขานั้นถึงไม่ใช่มนุษย์ และแล้วก็สงสัยว่าทำไมสายพันธุ์อย่างออนันจะได้ตั้งคำถามแบบนี้ออกมาและในเวลาเดียวกันนั่นเองครับผมเบลูนะครับก็ได้ทำการออกอาราวาสซึ่งมันนะครับก็ได้ทำการออกอาราวาสโดยการเข้าไปยินดดันเจียนที่เกิดประตูพอท่อขึ้นมานี่เองครับผมโดยการออกอาราวาสของเบลูนี่นเองก็ทำให้เหล่าฮันเตอร์ระดับ A บางคนนะครับรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากถึงความแข็งแกร่งของเบลูนั่นเองโดยที่เบลูนะครับได้การเป็นผู้นำกองกำลังเงาตัวอื่นและรวมไปถึงเหล่าฮันเตอร์ระดับ A นะครับที่ได้เข้าไปอย่าง ดันเจีย้ยเพื่อที่จะทาการสังหารบอสหลังจากนั้นเองครับทามเบลูนั้นก็ได้นํากองกำลังฮันเตอร์นะครับเข้าไปสู่ห้องบอสได้สําเร็จแล้วเบลูครับก็สามารถสังหารบอสได้อย่างง่ายได้ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับดูเหมือนกับว่าทางสมาคมฮันเตอร์ของเกาหลีนั้นจะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วซรงจินวูนั้นจะถูกเรียกว่าชาร์ดกิงและมันน่าจะเป็นเรื่องง่ายกว่าถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนกฎให้เข้ากับซรงจินวูให้มากยิ่งขึ้นทำให้สัตว์อันเชิญของซรงจินวูนั้น,มรรน,มน่มว้ดย และโซนจูวูจะได้รับอนุญาตในการสำรวจดันเจียนเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งถือว่าระดับตัวเขาแล้วมันมีประสิทธิภาพมากกว่ากอลังฮันเตอร์ระดับ S เสียอีกซึ่งสมาชิกในกิลของโซงจินวูณปัจจุบันนะครับประกอบด้วยโซงจินวูยูจินโฮแล้วก็ย so ูโซยุนนั่นเองและหลังจากได้รับกฎใหม่กิลใหม่นะครับโซงจนวูก็วางแผนที่จะทําการ พิชิตด,ดันเจี้ยระดับ A เพียงลําพังและเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ทางสมาคมฮันเตอร์นะครับทางสมาคมจะได้ส่งฮันเตอร์ระดับ A อย่างวูจินโซ,โซนั้นมาสังเกตการการดเนินงานของซงจินวูด,ด้วยโดยที่จะมีเหล่านักข่าวนะครับเข้ามาที่นี่ด้วยเช่นเดียวกัน และภารกิจในการพิชิตดันเจี้ยนระดับ A แห่งแรกของทางกิลอาจินนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นวูจิซอนนั้นรู้สึกงงเป็นอย่างมากว่าทำไมเหล่าเงาของโซงจินวูนั้นจึงได้แข็งแกร่งราวกับมนุษย์ออกมากเลยและโซงจินวูนั้นยังสามารถใช้พลังในการสลับตำแหน่งของเขากับเงาได้อย่างง่ายดายและหลังจากล้มบอสเสร็จแล้วนะครับโซงจินวูนั้นก็ยังได้โชว์ประสิทธิภาพโดยการสร้างเงานะครับใส่บอสไม่บอสนะครับได้ลุกขึ้นมากลายเป็นกองทัพเงาของเขาโดยตัวนี้ครับจะมีชื่อว่าจิมมา ซึ่งหลังจากสังเกตการเสร็จนะครับทางวูจิซอนะครับก็เตรียมที่จะนําข้อมูลที่เขาได้รับมานะั้นไปปรึกษาแก่ทางหัวหน้าสมาคมพันเตอร์ซึ่งทางวูจิซอนครับก็ได้บอกกับทางหัวหน้าโกกุนฮีนะครับไปประมาณว่าแค่โซนจิวเพียงคนเดียวก็สามารถพิชิตด,ดันเจียนได้เพียงพอแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่มีประตูพอร์ท่ลขนาดใหญ่ครับปรากฏตัวขึ้นทั่วโลกและตอนนี้ประตูพอร์ท่ลนั้นก็ได้ทําการเชื่อมต่อกับโลกแห่งความเป็นจริงแล้วมานั้นจะเกิดวิกฤตใหญ่ขึ้นมาอย่างแนน,น่อน